ก็พบกับเราเช่นเคยนะครับวันนี้ทาง Runstop แล้วก็ Koenig Official นะครับจะพาเพื่อนๆ นะครับมาพบกับการติดตั้งชุด Koenig Sport นะครับในรถยุโรปอีกรุ่นนึงก็คือ Volvo V60 นะครับตัวกระบอกเหลืองเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าขั้นตอนในการติดตั้งที่ไม่มีความซับซ้อนเลยนะครับง่ายๆตรงรุ่นของตัว Sport ตัวกระบอกเหลืองเนี่ยของ Koenig ใน Volvo V60 จะมีขั้นตอนยังไงบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆตามมาชมกันเลยนะครับครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งโชว์โคนี่กระบอกเหลืองตัวสปอร์ตนะครับสำหรับ Volvo V60 นะครับหลังจากได้วิ่งทดสอบเนี่ยครับก็คือไม่ว่าจะเป็นความเร็วสูงหรือว่าการเข้าลูกระนาดหรือการเข้าโค้งนะครับก็ให้ความรู้สึกมั่นใจขึ้นนะครับยิ่งเจ้าของรถเนี่ยครับเป็นคนที่ส่วนตัวแล้วใช้ความเร็วรถค่อนข้างสูงอยู่แล้วก็ยิ่งเหมาะมากเลยนะครับก็คือเหมือนกับโชคตัวนี้ครับช่วยเสริมสมรรถนะของการขับขี่ให้เพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้นก็เหมือนเป็นการชุบชีวิตให้กับตัวโชคตัว Volvo V60 คันนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมคลิปดีๆของทาง Runstop แล้วก็ Koenig ว่าเรามีอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆในคลิปต่อๆไปกันบ้างนะครับยังไงคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ